ับเข้าสู่รายการ Gift on Tour ค่ะตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่วัดเจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัสเบย์แห่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปที่เราจะต้องไปกราบไหว้กันมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะท่านผู้ชมครับด้านหลังของผมนี้ก็คือสะพานต่ออายุนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ได้ข้ามไปแล้วเนี่ยเขาว่าจะสามารถต่ออายุให้อายุยืนมากขึ้นไปอีก3ปีทีเดียวแต่มีเคล็ดลับอยู่นิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดข้ามไปแล้วเนี่ยห้ามข้ามกลับด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินข้ามสะพานต่ออายุไม่แน่นะครับอายุอาจจะยืนไปอีก 30-40 ปีก็ได้ครับท่านผู้ชมครับด้านหลังของผมเนี่ยครับก็คือหินแห่งความรักนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมาลูบหินก้อนนี้แล้วเนี่ยจะทำให้มีความรักหรือเปล่าจริงๆไม่ได้แค่เฉพาะความรักของหนุ่มสาวนะครับขอให้เรามีแต่คนรักไม่มีศัตรูมีแต่มิตรแล้วก็รายล้อมไปด้วยผู้คนที่รักเรานั่นเองแต่สำหรับคนที่ต้องการความรักเนี่ยครับเขาบอกว่าให้ลูบหินก้อนนี้แล้วอย่าลืมขอด้วยว่าสเปคของเนื้อคู่ที่เราต้องการนั้นคือสเปคอะไรนะครับแต่คนไทยเนี่ยจะอย่างไรก็ตามแต่รูปไว้ก่อนครับเพราะเราต้องการมีแต่มิตรไม่ต้องการมีศัตรูครับท่านผู้ชมครับด้านหลังของผมเนี่ยครับก็คือยันแปดทิศนั่นเองนะครับว่ากันว่าถ้าเกิดใครเดินหน้าหันหน้าเข้าไปข้างในศาลานี้ขอพรเนี่ยก็จะเป็นการทำให้อายุยืนยาวนะครับแต่ถ้าเกิดหันหลังให้ศาลาหันหน้าสู่ทะเลก็จะเป็นการรับพลังแห่งโชคลาภนั่นเองและแน่นอนที่สุดนะครับเราจะมีทั้งอายุที่ยืนยาวแล้วก็รับพลังแห่งโชคลาภกันนะครับหลังจากที่นักธุรกิจของเราได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาดรีพลัสเบย์แล้วตอนนี้ได้เวลาอาหารกลางวันก่อนเดินทางกลับไปที่สนามบินเช็คหลับก๊อกเพื่อเดินทางกลับเมืองไทยกันถึงแม้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วแต่นักธุรกิจของเราก็ยังคงสนุกสนานกันเหมือนทุกวันค่ะตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางไปสู่สนามบินของฮ่องกงนะครับและเตรียมตัวจะกลับถึงเมืองไทยนะครับในเวลาประมาณ 16:30 นาทีครับแน่นอนว่าทริปนี้เป็นอีกหนึ่งทริปที่เต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นและก็ความประทับใจครั้งต่อไป Gift on Tour จะพาท่านไปสัมผัสกับความสุขและความสวยงามในมุมไหนของโลกต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่วันนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ